ครับสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาแนะนำสูตรไก่ทรงเครื่องนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องแล้วนะครับเครื่องที่ต้องใช้นะครับมีขาตะไคร้นะครับข่าหอมแดงกระเทียมนะครับขมิ้นชันใส่เยอะๆใบมะกรูดพริกแห้งนะครับมันมีไก่เดี๋ยวเราจะสับเป็นชิ้นนะครับเดี๋ยวกับปุ้นใส่ครับกะละมังครับมีที่ผมซื้อมาด้วยกะปิด้วยนะครับต้องใส่ด้วยครับผมอันนี้เราจะเริ่มดำเนินการนะใส่เกลือก่อนนะครับตามด้วยเครื่องกระเทียมนี่นะครับเครื่องนี้เราต้องใส่ให้หมดเลยนะครับใส่ขมิ้นชันเยอะๆจะได้หอมดับกลิ่นครับตอนนี้เราจะโขกไปเรื่อยๆนะครับผักที่เตรียมไว้ก็มีผักชีฝรั่งเขาป้อไม่หอมไหมฮะใบมะกรูดนะใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดหอมแดงเทียมอาจจะใครใส่เยอะๆนะครับไก่เดี๋ยวเอามาอีกตัวหนึ่งสูตรนี้เรียบร้อยนะครับสุดยอดเลยล้ำเตะไก่เดี๋ยวเราต้องไปสับก่อนนะครับเป็นชิ้นงั้นเครื่องจะไม่ถึงไม่เข้าเนื้อครับเวลาเราโขกเอาพริกใส่ด้วยเนี่ยไอ้นะขวัญมันไม่ต้องเอาออกมันจะได้หอมนะครับไม่ครัวเรากำลังโขกอยู่เย็นๆนะครับครับตอนนี้น้องเขาไปช่วยโขกพริกละเพราะว่าปวดแขนหมดพวกมันเป็นโคกดินสากไม้มันเลยปวดแขนน้องโขกไปเรื่อยๆใส่เครื่องเยอะๆนะครับจะได้อร่อยครับตอนนี้พี่บรรจงคนโสดของเราเราจะสับไก่นะครับชิ้นใหญ่ๆหน่อยเนาะนี่นะครับต้องใช้ไก่บ้านอย่างเดียวนะครับถึงจะอร่อยมีจงกำลังขมักขมิ้นมันย้อนแสงหน่อยครับถ่ายตรงนี้สับไปเรื่อยๆชิ้นใหญ่ๆหน่อยครับตอนนี้มือโขกน้องพี่ก็โขกไปเรื่อยๆเสียบตามเนี่ยให้ละเอียดนะครับเพื่อจะไปคลุกเนื้อไก่จะได้เข้าเนื้อพี่คนรอเนื้อ2ครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับเกือบละเอียดแล้วคิดว่าเมื่อกี้ว่าเล่นนะพูดเล่นมีคนเดียวครับโอ้ตอนนี้พี่อ๋องคนรอก็มาละร่วมแจมด้วยอบไก่ทรงเครื่องนึ่งไก่ทรงเครื่องนึ่งนะครับสับชิ้นใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาผสมแล้วนะครับคลุกเขาให้มันเข้ากันครับตอนนี้เราจะเอาน้ำพริกคลุกแล้วนะครับคลุกมันจะคลุกเนาะคลุกแล้วเครื่องปรุงยังห้องไปทิ้งท้ายไปเริ่มเจ้าแล้วใช่เครื่องปรุงรสดุ้งรสดีอย่างเนี้ยดีเดี๋ยวใส่ของที่บ้านก็ได้เดี๋ยวต้มเดี๋ยวมันก็ดีเบิดก็เคยต้องเป็นกากครับเวลาเราโขกจะให้ละเอียดเยอะนะครับไอ้จงเปิดเนี่ยไปบอก40เขาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะคลุกให้เข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสีมันจะสวยขนาดไหนกลมออกได้ครับตอนนี้ก็เริ่มขยำแล้วมันเข้าเนื้อเครื่องปรุงยังพ่อของเขาเริ่มไหนอ่ะคือรสเป็นไปแล้วบ่วันนี้บ่มีไหนปักกระดื้นเวลาครับตอนนี้ขยำไปเรื่อยๆนะครับพักไว้10นาที พยายามแล้วพักไว้10นาทีขยำให้มันเข้ากันหัวล้อบ่ออกอ่ะวันนี้ล้มบ่ดีที่ผัวตั้งแต่เจ้าวันนี้เลือดเหล็กออกนี่ไปได้นี่ตอนนี้เราจะไปมาโรยไปนะครับให้มันหอมครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำใส่ในครกนะครับล้างพริก
มาเทใส่ต้องเป็นน้ำขุกขิกหน่อยครับตอนนี้เอาน้ำล้างพริกในครบนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงที่หมักไก่ครับอันนี้เทน้ำไปให้ขุกขิกถ้ามีรากผักชีก็ทุบๆใส่หน่อยนะครับให้มันหอมเราไปคว่ำเนี่ยค่ะครับตอนนี้เราก็ใส่ผักชีฝรั่งลงไปเลยให้มันหอมให้มันหอมก่อนมันเดือดบ้นๆอ่ะใส่ไปเลยนะครับจะเละไปแห่กระเดียวให้มันหอมเป็นแห่ยังมันจะได้ให้เรามันนึ่งเลยเหลือเหลือไว้โป๊ะหน้าของเดียวครับนี่นะครับใส่ไปอีกครับครับตอนนี้เราก็ใส่ซึ้งแล้วนะครับเราจะนึ่งด้วยไฟฟ้าเอาหม้อสแตนเลสใส่เลยครับครับมันจะนึ่งแล้วนะครับครับอันนี้เราก็นึ่งไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวน้ำไก่จะออกเริ่มเดือดมีรสชาติเริ่มเดือดแล้วนะครับรอแป๊บนะครับโอ้ครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักมาชิมดูโอ้นึ่งนานๆหน่อยเนื้อมันจะเปื่อยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับอยากให้ทุกคนมาชิมจริงเลยเนี่ยตอนนี้สุดยอดไก่หมักเครื่องนึ่งสุดยอดนะครับโอ้ครับเป็นไงบ้างครับเหลืองน้ำซุปกุกขิกสุดยอดนะครับไก่หมักเครื่องนึ่งใช้ไก่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะชิมดูนะครับโอ้อยากให้ทุกคนมาชิมอยู่ในดูรสชาติเป็นยังไงครับเนื้อนิ่มมากๆนะครับฝากติดตามนะครับชีวิตคนบ้านนอกชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับขอบคุณครับ